ไม่เอาคนโฆษณาผู้สนับสนุนไงทำให้ได้สนับสนุนเราไปเลยแค่เนี่ยมาสนับสนุนเราไงเนี่ยเนี่ยสนับสนุนเราไม่ครับสนับสนุนเลยสิงคโปร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวน่าอ่านไปทำไมสวัสดีครับช่วงถามตอบนะครับพอดีก็มีสับไปด้วยใช่ไหมสตู3บาทฝากแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็สามารถสอบถามได้ครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปศึกษามาใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นการพัฒนานะครับคำถามกับสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ผมคิดแบบนี้คือผมจะกลัวการสำคัญตนผิดมากเลยว่าคิดว่าตัวเองค้นพบใช่ไหมมันจะเป็นจุดจบของการพัฒนาทันทีเลยวันนี้เราก็ผมเพิ่งอัพฟรีแฮนด์ก็คือเสียงโอเคไหมเนาะโอเคอยู่นะผมว่าดนตรีน่าจะใช่ก็ผมก็จะยากๆหน่อยเวลาสักไปด้วยก็อาจจะแบบตอบตะกุกตะกักแต่ก็พยายามจะตอบฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนี่ครับผมเชนเองจะเห็นหน้าใช่ไหมอยากให้เห็นหน้าใช่ไหมเห็นมือจะให้เห็นมือแล้วก็มันปรับขาขึ้นได้นะครับทีนี้มันเป็นงานเราต้องพับแขนเสื้อแล้วอ่ะนั่นครับก็คือถามตอบช่วงนี้เราก็จะสักคนจริงไปด้วยใช่ไหมครับก็คืองานเนี้ยมันต้องเห็น before after เนาะก็ลายหมดเลยผมก็ใช้วิธีการตัวเนี้ยผมไม่เดินเส้นเพราะว่ามีตัวอย่างขาเปิดได้ไหมตรงขาตรงแข้งอะไรเงี้ยไม่ได้นะอยากให้เขาเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือถ้าเราไปเดินเข็มกลมเนี่ยเราจะไปยากเลยผมต้องเดินนี่ฮะเป็นเข็มแบนเนี่ยเดินไปเข็มแบนเป็นก้อนๆนะครับถ้าเข็มกลมเนี่ยผมจะลายตาใช่ไหมครับสำหรับงานนี้ดูดิดำมาหมดผมเลยต้องเลือกใช้วิธีการปั้นเหมือนดินน้ำมันนะครับเป็นก้อนๆแล้วก็ผมเขียนสีหลอกฮะเนี่ยคือทำสีเทาแต่ว่าเดือนกองเข้ามาดูได้ไหมฮะอันนี้ผมอธิบายนิดนึงก่อนผมทำสีหลอกนะครับถูกมือเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก่อนนะก่อนสักให้ดูแบบนี้คือเราถมดำมาใช่ไหมครับการเขียนทดสีไงเนี่ยแล้วมันจะออกเป็นสีเทาเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแบบนี้ถ้าเราสักสีขาวเข้าไปเพียวๆเป็นไงไม่อยู่นะครับครับผมอยากทราบว่าเครื่องคอยเวลาเราลงสีลงเส้นต้องดูจากตรงไหนครับสามารถฟังจากเสียงหรืออะไรครับคือเอามือแตะอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้เครื่องคอยแต่ก็คือแตะตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลาเหยียบไปแล้วใช่ไหมครับเครื่องทำงานเครื่องคอยเป็นสนามแม่เหล็กเดี๋ยวผมดูตัวแม่เนี่ยทีนี้กดก่อนปรับกดปุ๊บทีนี้งานเดินเส้นต้องการความแข็งแรงใช่ไหมครับก็ปรับเข็มลงมาตีสั้นเพื่อให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับเข็มกลมเนี่ยมันรวมกันแล้วมันไม่แหลมหลังจากนั้นก็ปรับมาที่ขอบเหรียญ5ก็ได้ครับมันจะมีแรงแอ่นตัวอย่างเงี้ยเท่ากับทด2มิลใช่ไหมฮะผมมองว่าเสียงไม่เกี่ยวครับมันจะต้องเป็นอยู่ที่เรื่องของกำลังก็เอามือแตะตรงนี้นะครับเหมือนรถนะฮะรถแต่งนะฮะรถแต่งเสียงยังไงก็ดูที่ความเร็วนะครับไม่ได้ดูเสียงนะคุณเก่งมันจะผมให้ดูการทดสีแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสักให้ดูว่าคือผมทดสีแบบนี้ผมทำงานให้มันเป็นขาวเทาดำทำสีเทาสว่างเนี่ยต้องใช้สีเหลืองผสมใช่ไหมครับเมื่อสักออกมาเห็นไหมอะไรล่ะมันจะได้เป็นจากดำมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องดูอย่างนี้ก่อนคือเราจะจำลองเห็นเช็ดทิชชู่นะก็คือเราจะจำลองแบบนี้ผมถ้าผมเขียนไม้อัดผมเขียนป้ายอยู่
แสบแสบเองพักทานข้าวไอถ้าผมเขียนไม่อัดเขียนป้ายอยู่ใช่ไหมฮะผมจะเป็นยังไงถ้าผมจะเขียนเหลืองผมต้องลองดำไงฮะมันถึงจะสว่างเร็วใช่ไหมครับถ้าผมไปลองขาวทับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหลายรอบนะครับแล้วก็ถ้าผมใช้แค่ขาวเทาดำเองฮะไม่ขึ้นผมก็ต้องเขียนรูปหลอกเห็นไหมฮะใส่สีเหลืองไปแทนรีเฟกซ์สว่างเนี่ยคืองานมันเป็นแบบดำมาใช่ไหมฮะเราต้องเขียนทดครับทดสีนะฮะไม่งั้นมันไม่ได้ตอนนี้ผมกำลังทำเป็นเหมือนเสื้อเกาะเนี่ยฮะเนี่ยเสื้อเกาะเป็นเกาะโบราณที่มันอยู่เงามืดตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดเป็นใบหน้าผมขึ้นงานลักษณะเป็นอันนั้นนะฮะเป็นแผ่นนะครับผมเนี่ยผมขึ้นงานเป็นแผ่นนะครับเพราะว่าเดินเป็นเส้นอ่ะผมคิดว่างานนี้มันจะยากเนี่ยก็คือทั้งแขนเลยลามไปถึงหลังนะครับแล้วก็อย่างวิธีการฟรีแฮนด์เนี่ยผมมองว่า1ผมมองไปมัดกล้ามเนื้อก่อนอ่ะเดี๋ยวมีอะไรก็ถามได้นะครับกล้องมันสั่นหน่อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูมือไปด้วยก็ได้แล้วก็ถามตอบให้เขาดูอ่ะกล้องมันสั่นๆหน่อยสตู3บาทฮะก็เดี๋ยวคุณเก่งจัดว่าผมเอาเก้าอี้นั่งเข้าไปก่อนวาดรูปไปด้วยฮะอุ้ยทีนี้ก็หน้าไปนู่นไปทุ่งมือไปไหนละผมอุ้ยอ่ะเวลาพักเบรกแช่เข็มอย่างนี้หน่อยนะเนี่ยเพราะว่าสีมันมีกลีซอรีนใช่ไหมฮะมันก็ผมครับมันเป็นไงมันแข็งใช่ไหมครับสีเนี่ยเวลาอากาศมันโดนนะครับโดนสีนิดเดียวเนี่ยแข็งเร็วกว่าโดนสีเป็นถังนะครับมันก็เลยซึมซอกแบบซอกเข็มเนี่ยแข็งได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าสีมันพอมันเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะแข็งเร็วไม่เหมือนเป็นแบบเนี้ยมันจะแข็งช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเข็มเนี่ยเราตากทิ้งไว้เนี่ยจะมีปัญหาเลยฮะไม่ต้องหลอกว่าตอนแล้วทีนี้ก็มาลุยต่อดูเยอะหาแล้วดูเยอะหาแล้วนะอะไรก็เดี๋ยวมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยผมจะมาในเรื่องของช่วยตอบคำถามนะครับบางคนก็ไปฝึกมาแล้วลองดูแล้วไปทำดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำถูกหรือทำผิดใช่ไหมครับเหมือนผมแหละผมก็เป็นยังไงก็โอ้เขียนสีหลอกครับเขียนสีทดนะครับเรานึกถึงป้ายไม้อัดป้ายโฆษณาข้างถนนใช่ไหมครับพอดีผมเคยอยู่ร้านป้ายนายฮะถ้าผมจะทำป้ายใหม่ผมจะใช้เวลาถ้าเป็นรองพื้นสีขาวเนี่ยผมต้องทับหลายรอบเพราะลวดลายตัวหนังสือมันสีน้ำเงินบ้างสีดำบ้างถ้าผมจะใช้วิธีที่ง่ายและเร็วทำไม่กี่รอบคืออะไรครับผมรองพื้นดำเขียนสว่างผมรองพื้นสว่างตัดดำอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมถมดำเพื่อคัดเหลืองอย่างนี้ก็มีฮะแล้วก็เขียนรูปทดสีฮะเห็นไหมผมเอาเหลืองผสมขาวเทาดำด้วยมันจะกลายเป็นเงี้ยสีเทาที่สว่างคือใช้สีทำงานของสีมันเองด้วยใช่ไหมฮะเหนือกว่าสีขาวก็คือขาวฟ้าขาวน้ำเงินขาวเขียวเหมือนคนใส่เสื้อโม่ตากแดดใช่ไหมวิ่งกินข้าวอิ่มอย่างจังเลย ทีนี้ก็วิธีการสักก็ผมมองว่าความถนัดละเหมือนการเขียนรูปเพราะว่าเข็มน่ะมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับสำหรับศิลปะสักตัว2เข็มนี้ต้องทำได้เหมือนกันทั้งเส้นและโครงสร้างและพื้นที่กว้างนะครับมันอยู่ที่ความถนัดละว่าเราจะใช้รูปแบบไหนในการขึ้นงานอย่างผมใช้รูปแบบเป็นก้อนเป็นแผ่นนะครับไม่ใช้เข็มกลมขึ้นงานมันงงไงฮะไปสร้างลายเส้นเพิ่มอีกผมใช้วิธีการแบบขึ้นเป็นแผ่นด้วยเข็มแบนเลยครับปั้นเป็นโมเดลเลยแล้วค่อยมาตัดเส้นทีหลังใช่ไหมฮะมันค่อยแบบฮะอ๋อมีเออครับวิธีทำให้เงาเนียนแบบไม่เป็นลายเข็มก็คือเข็มมันทำงานลักษณะดอทใช่ไหมครับทีนี้ดินสอกดนะฮะถ้าเราลองจำลองเวลาฝึกนะครับดินสอกดเนี่ย
เขาเรียกว่ามันจะมีปิดหน้าเข็มใช่ไหมครับดินสอกดก็เหมือนกันครับยิ่งมีอันเดียวนะฮะวาดยันเรือรบเนี่ยคือการปิดหน้าเข็มนะฮะบวกกับอะไรครับเปิดผิวหนังก่อนนะครับเห็นไหมผมจะมีสีรองพื้นอ่อนที่ผสมน้ำอย่างเดียวเนี่ยเพื่อไปเปิดผิวหนังให้มันมีนุ่มๆหลังจากนั้นผมจะหยอดสีขาวเทาดำอะไรพวกนี้สีจริงเนี่ยทีหลังนะครับใช้สีอ่อนเปิดผิวก่อนนะครับบวกกับปิดหน้าเข็มนะฮะเหมือนดินสอกดเลยสานกันบ้างปิดลายกันบ้างใช่ไหมฮะไม่งั้นมันไม่ได้เนาะมันต้องใช้วิธีการปิดหน้าเข็มแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำไม่ค่อยเห็นเลยมันต้องอยู่เหมือนเดิมเลยคนเก่งอุ้ยนั่นไงว่าแล้วโลกกว้างใหญ่ไพศาลอ่ะทีนี้เราก็ผมก็เนี่ยฮะใช้สีเหลืองทดแทนรีเฟกแสงใช่ไหมฮะอย่างเช่นบิดมาฝั่งนี้แสงสว่างมันเป็นเกาะไงฮะชุดเกาะงานในหัวไงครับมันผมใช้ปอกเข็มดันเข้าไปด้วยนะครับปอกเข็มก็คือยัดสีเข้าไปด้วยเห็นไหมอารมณ์ยัดเนี่ยอารมณ์แบบยัดสีมันเป็นโคเวอร์ใช่ไหมครับเราเป็นไงเขียนทดสีทดแสงพวกนี้เข้าไปด้วยนะไม่ใช่ใช้ขาวธรรมดาละผมใช้ขาวผสมเหลืองนะครับมันจะกลายเป็นว่าสว่างกว่าขาวอีกนะฮะถ้าเราใช้ขาวธรรมดาเป็นไงฮะไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยผมตัดดำนะครับเนี่ยจะวาดรูปขึ้นมาชิ้นใหม่เงี้ยหลังจากนั้นก็เหลือบใช้สีมิติเหลือบตามเรียลลิติภาพอันนี้ผมกำลังเขียนรูปอยู่บนกระดาษชาร์ตสีดำใช่ไหมฮะผมก็บางจังหวะผมก็ลองพื้นด้วยสีดำเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็คัดสว่างให้มันเป็นแบบไม่งั้นเห็นไหมฮะถ้าไม่ลองพื้นดำเนี่ยมันคัดยากอย่างเงี้ยถ้าผมไปคัดสว่างเนี่ยคัดยากใช่ไหมครับทำไงฮะลองพื้นดำอย่างเงี้ยสมมติมันเนื้อโล่งแบบนี้ผมก็ใช้วิธีการผมใช้เข็มเบอร์เล็กครับพอเข็มเบอร์เล็กเนี่ยมันทำให้แบบการต้านของผิวอ่ะมันน้อยใช่ไหมครับสำหรับมันได้ทั้งมันได้แล้วแต่ความถนัดเนี่ยครับเหมือนกับเอาเข็มกลมก็ได้เข็มอะไรเข็มแบนก็ได้เพราะว่า2เข็มนี้มันต้องทำได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างทุกเทคนิคนะครับแค่หน้าตามันต่างกันเฉยๆนะครับใช้การบิดหน้าเข็มเอาผมก็ใส่เข้าไปนะครับก็คืออัดเห็นไหมครับอัดขอบอัดอะไรอย่างนี้ก่อนใช้ปอกเข็มดันเข้าไปด้วยอันนี้คือผมต้องคัดเพื่อให้ผมใส่สว่างขึ้นก็คือใช้เข้มคัดอย่างเงี้ยดังนั้นมือเราแทบไม่แตะเลยครับใช้ RM องศาเฉียงก็เป็นไงก็เฉียงสัก45ถึง60องศานะครับเพื่อให้เข็มมันโค้งไงฮะเข็มโค้งมันจะเฉียงทำงานได้เต็มเร็วกว่านะครับผมก็จะดูเป็นชุดเกาะพักกินข้าวเมื่อกี้เขาอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับนี่ครับเจ็บไหมสะดุ้งนิดนึงนะก็คือก่อนลงก็ค่อยๆลงสกิลให้เขาก่อนนะบิดหน้าเข็มครับปิดหน้าเข็มปึ๊บก็ค่อยๆอัดให้มันคมไงฮะใช้กระดาษทิชชู่นะฮะถ้ามีคำถามถามได้นะครับบางทีก็ให้แอดมินเขามีแอดมินอ่านอย่างถ้าเป็นงานลงสีเหนียวๆเนี่ยผมแนะนำว่าเครื่องตียาวหน่อยครับเครื่องตีสั้นแล้วสีมันชอบค้างกระบอกของเหนียวนะครับเวลาที่มันเป็นเม็ดเล็กๆหน่อยอย่างเช่นซอกเข็มเนี่ยมันเหนียวง่ายนะครับมันโดนอากาศแป๊บเดียวมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศเนี่ยแบบแป๊บเดียวเหนียวละเพราะฉะนั้นแช่ไว้ในแก้วน้ำหน่อยนะครับมันเขียนรูปยากอย่างเงี้ยผมก็คัดมิติงานทีนี้เขียนตัดขาวจะเขียนตัดขาวเพื่อให้เกิดเป็นลายเสื้อเกาะก็ลองพื้นตัดขาวเลยตอนก่อนต้องดู before after ฮะพวกงานพวกนี้ผมทับไปจนเปลี่ยนทีนี้เราจะใช้สีขาวมาทำเป็นลวดลายเสื้อเกาะ
เห็นไหมครับผมเลือกใช้วิธีการแบบทำนั่นก่อนนะฮะก็คือลองพื้นเข้มก่อนอัตลักษณ์เสื้อเกาะเก้าอี้มานั่นพักกินข้าวกันเนี่ยฮะก็เลยมาตัวร้อนเลยบิดเฉียงปิดหน้าเข็มนิดนึงครับเนี่ยผมใช้วิธีการแบบเนี่ยคัดเห็นไหมฮะมันจะเริ่มคัดเป็นน้ำหนักทิ้งไว้หายไปนะครับเพราะว่าสีอ่อนค่าผิวมันเข้มกว่าเนี่ยทิ้งไว้มันจะหายไปนู่นแหละครับ20นาทีมันจะลอยขึ้นนะครับให้เราจำผมใช้ปอกเข็มรูปไปด้วยไงรูปอยู่หนังไปด้วยนะครับมันจะเห็นปุ๊บแล้วก็แนะจอเห็นมองชัดเห็นไหมฮะลองดูก็ได้นะครับไม่ค่อยขยับได้นะต้องสูงดีได้เลยยืดมันยืดคอมันได้นะครับใกล้ๆก็ได้ครับจับไปดูใกล้ๆก็ได้ครับเผื่ออันนี้ผมเนี่ยครับผมใช้วิธีการรองพื้นดำตัดอ่อนใช่ไหมฮะสักไปสักพักนึงสีมันก็จะกืนหายเราก็เป็นไงทิ้งไว้ก่อนนะครับมั่นใจในการพับมันแล้วก็อย่าเพิ่งไปซ้ำนะครับซีดแล้วอ่ะทำไมซีดแล้วก็คือผมจะใช้เป็นลักษณะเข็มแบนทำงานก่อนเนี่ยฮะเพราะว่าเข็มกลมน่ะกับงานพวกโคเวอร์แบบนี้มันจะทำยากใช่ไหมฮะผมก็เลยเป็นไงไม่เกี่ยงวิธีการละปั้นเป็นโมเดลละปั้นเป็นก้อนบ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดรายละเอียดมันเป็นโคเวอร์ไงฮะผสมสีเขียนสีทดกันบ้างวิธีฝึกให้ก้าวผ่านแบบความสามารถเนี่ยผมว่าทักษะความสามารถยากที่สุดคือการเริ่มต้นนะครับเล่นกีตาร์ก็ยากตรงนี้นะครับอะไรก็ยากตรงนี้หมดนะครับถ้ามาดูข้อดีมันก่อนนะครับอาชีพทักษะความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราสักตัวอย่างเดียวนะครับมันใช้โครงสร้างเดียวกันอย่างเช่นก็คือการขีดเขียนออกแบบดีไซน์แหละการจัดองค์ประกอบแหละอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันล้มแล้วลุกเร็วผมว่าต้นทุนน้อยในยุคนี้ยิ่งต้องเป็นไงครับประหยัดหรือว่าเซฟตัวเองหน่อยนะครับมีติดไว้ใช้ไม่ใช้มันก็ยังว่าปั่นจักรยานเป็นไงฮะจะปั่นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะมีคำถามจากทางบ้านครับเวลาลงเงาบางสุดเนี่ยเห็นมันออกเป็นสีแดงเลือดใช่ๆๆแล้วสีจะติดหรือเปล่าก็จำค่าสีด้วยกระดาษทิชชู่ฮะเหมือนผมมองว่าถ้าเราลดค่าสีด้วยน้ำเป็นไงครับมันจะโปร่งแสงอันนี้ผมลดค่าสีด้วยสีคือใช้สีขาวเป็นไงมันจะทึบแสงทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราต้องเช็คด้วยกระดาษทิชชู่ครับเหมือนเราวาดรูปอ่ะแล้วเราก็นึกมิตินึงว่าถ้าสมมติเราเดินเส้นเวลาเราเขียนผู้กันกับกระดาษเราไม่เอาทิชชู่ไปซับกระดาษคืนนะครับเพราะฉะนั้นฝึกการควบคุมหมึกด้วยนะครับก็คือเช็คด้วยกระดาษทิชชู่นะครับแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับว่าจะเราลดค่าสีแบบไหนใช่ไหมครับแต่ที่แน่น่ะผิวมันแดงนะครับสักติดเหมือนกันกับสีดำสีน้ำเงินสีอะไรพวกนี้แต่แค่สีอ่อนๆเนี่ยมองไม่เห็นนะครับประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ผมลดค่าสีด้วยสีไงมันจะดูเป็นลักษณะเหมือนทึบแสงเหมือนโปสเตอร์ใช่ไหมครับสีโปสเตอร์อันนี้ผมเคยลองทำดูอย่างเงี้ยผมก็ใช้วิธีการว่าใช้เข็มแบนทำไหมฮะงานมันเอาแบบเราไม่เกี่ยงวิธีการละพอเราเรียนเราฝึกอีกอันนึงใช่ไหมครับพอเราสักหรือเราทำศิลปะเนี่ยเรา
ช้ในเรื่องของทุกรูปแบบแล้วใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะครับอย่างเช่นผมใช้ความรู้สึกว่าความเข้าใจว่านักรบเนี่ยชุดเกาะคาบุกิเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเป็นนักรบแบบไหนเคยรบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่เรื่องราวเข้าไปด้วยก็คือความเข้าใจของตัวเรานะครับเราถึงจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ครับดีเทลต่างๆอะไรพวกนี้มาจากความเข้าใจทางด้านความรู้สึกพวกสถานการณ์ของตัวละครบ้างนะครับไฮไลท์รีเฟกแสงนะผมใช้เหลืองมาเขียนหลอกคือมันจะก็ดูเป็นงานขาวดำนะครับแต่ผมเป็นไงฮะเขียนรูปให้มันดูแบบมันทดสีกันเนี่ยฮะผมลองดำก็ต้องทดกันให้มันดูสว่างอย่างนี้นะก็เขียนไปเรื่อยครับผมไม่ได้คิดอะไรนั่นเองฮะมันเหมือนนั่งดูมือตัวเองเขียนเพราะว่ามันมาจากหัวละคือถ้าหัวมันเราก็ดูเหมือนนั่งดูมือเราทำงานเองที่เหลือก็เป็นไงครับใช้ก็คือหางตาครับสำคัญก็คือการวาดรูปพวกนี้หางตาต้องครอบงานต้องอะไรมิติมันต้องกว้างนะครับฝึกหางตากว้างกว้างเพราะบางทีเราใส่ไปเราไม่รู้หรอกว่าต้องหยอดสีอะไรบ้างหางตาครับมันจะเป็นตัวรวมให้เรานะครับฝึกหางตาเขียนรูปกระดาษแผ่นใหญ่ผมก็เดี๋ยวล้างก่อนค่อยๆมาตัดคมตัดอะไรทีหลังนะครับเราเน้นขึ้นเป็นฟอร์มเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับหลังจากนั้นก็แต่งเก็บก็นิดเดียวนี่ครับเวลาเช็ดผมก็คือไม่เช็ดแห้งนะครับหลีกเลี่ยงการเช็ดแห้งก็ใช้วิธีการเช็ดเปียกอย่างเงี้ยระหว่างสักเนี่ยฮะถูไปที่กระดาษทิชชู่นะครับคือสีขาวมันเช็ดได้ไงก็เหมือนเราเช็ดแบบผิวไม่กระจุยไปไหนเนาะมันก็สะอาดได้เหมือนกันนะฮะผมก็เลยว่าเนี่ยการซับด้วยนะครับไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่อะไรพวกเนี้ยมันก็ระหว่างสักไงฮะอันนี้เราเช็ดเพื่อดูงานผมก็ดูงานก่อนนิดนึงเห็นอยู่ใช่ไหมฮะมันจะไม่คมไงก็คือผมตั้งใจว่าผมเดินลักษณะ cover งานก็จะเป็นตัดพวกทำเข็มแบนเป็นแผ่นเลยไหนดูหน่อยเนี่ยเนื้อเปล่าอย่างเงี้ยถ้าทางบ้านลองคิดถ้าไปใส่อ่อนน่ะกว่าจะเต็มนะครับผมบางทีลองพื้นเข้มไปเลยนะเนี่ยถ้าไปใส่อ่อนเนี้ยคือเช็ดมากว่าจะเต็มเท่าเพื่อนอย่างนี้ฮะแต่ถ้าผมเปลี่ยนวิธีแบบเนี้ยเนี่ยใช่ไหมเหมือนเราไปลองพื้นมาก่อนลองพื้นเข้าไปหน่อยเขียนสว่างก็พื้นเข้มไงฮะไปลองพื้นไว้เป็นไงครับแป๊บเดียวเต็มสีเหลืองก็สว่างด้วยนะครับมันตัดกันเนี่ยสมมติวิธีผมอยู่ร้านป้ายมาพอดีฮะด้วยความขี้เกียจของมนุษย์ครับมันเลยหาวิธีการใช่ไหมฮะเห็นไหมผมลองเข้มไปปุ๊บหลังจากนั้นผมเอาเป็นไงฮะเอาสว่างมาใส่ดูดิมันกลับกันใช่ไหมหลายคนก็คิดว่าต้องไปลองขาวเมื่อกี้48รอบเลยฮะแต่ผมลองดำเป็นไงครับไม่กี่รอบทดสีฮะไม่ได้ใช้ความเก่งนะครับใช้ความเข้าใจตัวนี้ความเข้าใจแล้วก็อย่างผมทำเห็นไหมมันก็ขึ้นแป๊บเดียวเองนะครับมันกลับกันเลยใช่ไหมฮะเราไปลองเข้มแล้วคัดสว่างไงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถึงจะเป็นไงครับเปลี่ยนเมื่อกี้ผมไปทำให้ดูก็เช็ดออกมาเป็นไงมันก็เห็นเนื้อเปล่าๆอยู่ต้องทับไปอีกไม่รู้กี่รอบใช่ไหมครับใช้ลองใช้วิธีการคัดเข้มก็คือลองเข้มคัดเหลืองคัดสว่างดูครับเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ที่เหลือเราก็อยู่แต่งานละว่าตรงไหนเราเข้าใจว่าเป็นอะไรถ้าผมจะไปลองเข้มเนี่ยก็เข้มไปเลยหรือไม่ก็ลองขาวลองสว่างได้แต่ผมว่าไม่มีปัญหาไอ้พวกอย่างเงี้ยเราเข้มได้ใช่ไหมฮะอันนี้ทำเงาใช้ปอกเข็มเนี่ย
ดันสีเข้าไปด้วยนะครับอารมณ์ยัดหน่อยฮะไม่งั้นมันเป็นไงไม่ได้มีอะไรยัดสีเหมือนเอาสีไปเกาะให้เฉยทีนี้ผมจะดีไซน์ไปตัวใหม่ดูอัตลักษณ์ก่อนมันก็ธรรมดาแหละครับสีขาวเนาะ GC มันเยอะอย่าเช็ดบ่อยก็พอเห็นไหมปล่อยมันไว้ก่อนนะครับยิ่งปล่อยไว้สีมันยิ่งอยู่ตัวและยิ่งลอยขึ้นใช่ไหมเราค่อยเป็นไงเราค่อยกลับไปถ้าจะเก็บเนี่ยค่อยกลับไปหย่อนนิดเดียวสีสว่างครับผมจะรอมันอยู่ตัวก่อนนะครับจะไม่ซ้ำเดี๋ยวนั้นอย่างเช่นมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยเนี่ยสีตรงเนี้ยไม่สว่างก็ค่อยกลับไปนิดๆหน่อยๆนะครับไฮไลท์แสงก็กลับไปได้อย่างเงี้ยไปเพิ่มไฮไลท์แสงก็ได้นะครับบางทีรอสีมันอยู่ตัวก่อนผมก็รอไปเพื่อทำให้มันเป็นมิติดูเป็นลักษณะนูนออกมามีแสงเงาใช่ไหมครับผมใช้เหลืองไปทำงานแทนนะครับมันเป็นไงมันสว่างกว่าขาวอีกทับกันบ้างครับทดกันเรียกว่าผมทดสีกันเอาไงอย่างเช่นอยากจะให้สีเหลืองตัวนี้สว่างผมเอาดำไปรองเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่สว่างใช่ไหมครับสมมติผมอยากให้เป็นไฮไลท์ผมเป็นไงเอาดำเนี่ยเนี่ยไปรองพื้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เป็นน้ำหนักเห็นไหมมันจะเป็นน้ำหนักอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ล้างเข็มดีๆนะครับเอาเหลืองไปคัดเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นเห็นไหมสว่างเร็วกว่าฝั่งนั้นด้วยนะครับเนี่ยมันก็เป็นไงแป๊บเดียวมันก็จะสว่างกว่าเห็นไหมสว่างกว่าฝั่งเมื่อกี้อีกนะอันนี้คือการโคเวอร์นะครับการโคเวอร์ก็คือมันต้องอยู่นะครับก็คือเราก็ต้องรู้จักสีอิทธิพลของสีใช่ไหมครับความแข็งแกร่งของโทนเย็นมีสีอะไรบ้างนะครับถ้าผมจะทำสีสว่างล่ะผมก็เอาสีดำไปทับก่อนแล้วก็คัดก็เขียนสีสว่างได้เหมือนกันนะฮะเจ็บนิดนึงนะทำเป็นคือมันก็เหมือนงานวาดรูปแหละฮะผมก็เลยว่าสิ่งสำคัญเปอร์สเปกทีฟเราต้องรู้ครับเป็นกฎบังคับของการวาดภาพจิตรกรรมนะครับคือควบคุมมิติไม่รู้ไม่ได้ไม่งั้นภาพทุกภาพจะต้องมีเปอร์สเปกทีฟควบคุมครับมันมีคลิปที่ผมเอาลงมาอยู่นะครับลงให้ทางบ้านดูหน้าเพจนะฮะก็คือจุดรวมสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสำคัญครับเขียนมิติให้มันถูกต้องคือกฎบังคับนะครับตัวนั้นน่ะถึงจะทำแสงเงาได้เข้าใจตัวนั้นนะครับล้มเวลาประสบการณ์เลยไม่ต้องฝึกบ่อยนะครับมันใช้ตัวนั้นทำแสงเงานะครับควบคุมมิติไงฮะผมใช้เข็มเบอร์เล็กไงแทนผู้กันแทนดินสอนะทำให้มันดูเป็นร่องลึกบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับเขียนในรูปแบบการทดสีนะครับก็คือโคเวอร์ครับผมทำงานโคเวอร์ก็คือไม่ได้เอาสีจริงเขียนบนกระดาษเนี้ยอย่างเช่นผมทำสีเทาเห็นไหมผมใช้เหลืองผสมไปด้วยออกเป็นเขียวขาวครีมเทาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยพอมันมาอยู่บนผิวหนังเป็นไงครับมันรวมกันไงมันกลายเป็นสีสะท้อนแสงหลอกตามันเขียนเรียลลิติดแล้วฮะฝากแชร์ด้วยนะครับเนี่ยความเข้าใจของผมเป็นไงครับวัตถุนี้มันนูนออกมามันเว้ามันโค้งแบบไหนเราก็ให้ค่ามันนะครับพอละตรงนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บพร้อมกันกับการคัดพื้นผิวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คัดพื้นผิวพวกแตกร้าวพวกอะไรพวกเนี้ย
ผมใช้วิธีการรองพื้นเป็นแผ่นๆก้อนๆก่อนนะครับเป็นเหมือนมันจะไม่เห็นมันเหมือนภาพเบลอๆอยู่นะครับไม่คมเป็นเหมือนเราปั้นโมเดลใช่ไหมเป็นลักษณะเป็นแผ่นก้อนๆที่ดูเป็นชุดเก่าๆใช่ไหมฮะงูแมนบอนอจานคือโคเวอร์ไงฮะตายละก็จะลายตาหน่อยนะถ้าไปเดินเส้นจะทำยังไงครับแต่ก่อนมันเป็นอีกรูปนะถ้าดูย้อนหลังวิธีการผมก็คือคัดดำเอาเข้มลงก่อนแล้วก็คัดสว่างยกตัวอย่างเช่นต้องการให้หัวมันเข้มใช่ไหมฮะอัตลักษณ์เป็นไงล่ะดึงให้หน่อยผมจะให้งานนี้ออกมาสว่างผมทำกลับกันนะครับเอาเข้มไปอัดเยอะๆมันเหนียวเนี่ยนั่นเอาไปคือผมก็ไปหาเนี่ยฮะอย่างดูต้นไอเดียก็ดูแบบคล้ายๆกันผมจำอัตลักษณ์ไม่ได้ว่างูเป็นยังไงใช่ไหมฮะหนึ่งแหละผมเอาเข้มไปใส่ก่อนเลยครับจะเขียนสว่างผมดันเอาเข้มไปก่อนเลยแล้วไปตัดอะไรครับตัดสว่างใช้ปอกเข็มรูปไปกับผิวหนังด้วยฮะถ้าเราไปเอาสว่างเป็นไงครับเราทำงานหลายรอบครับใช่ไหมกว่าจะแบบทำให้มันสว่างเป็นเหมือนคืนกระดาษสีขาวแล้วก็มันก็หลายรอบแล้วแล้วกว่าจะไปทับอีกอัดสีสว่างให้มันสว่างอีกก็นานอีกใช่ไหมฮะถ้าผมทำแบบนี้มันจะเหมือนเขียนธรรมดาคือผมเขียนแสงกลับไงเหมือนเราเขียนรูปแสงกลับเนี้ยมองเป็นเรขาคณิตครับพวกเนี้ยผมมองเป็นเรขาคณิตเลยมองเป็นก้อนๆเป็นเหลี่ยมเป็นสันเหลี่ยมผมก็มองเป็นสันเหลี่ยมเห็นไหมตัดเข้มทีนี้ผมจะเขียนงูเป็นตัวสีขาวฟ้าเห็นไหมมันจะเริ่มมีมิติของงานใช่ไหมครับเพราะว่าลองนึกภาพการทำงานของสีใช่ไหมฮะก็คือเราจะเขียนให้สว่างผมควรจะเอาอะไรไปเขียนก็คือเอาเข้มนะโทนเย็นบ้างอะไรบ้างไปรองพื้นรูปนี้ผมจะเขียนจำเรียนคือเขียนเป็นขาวดำนะแต่จำลองไงเอ้ยไม่ใช่แต่ทดสีไงการทดสีอย่างเงี้ยมีสีแบบเนี้ยไปแทนขาวสีแบบเนี้ยไปแทนเทาเห็นไหมผสมเหลืองเนี่ยไปแทนเป็นเทานะครับเนี่ยเป็นเทาเลยถ้าสีเทาล่ะครับหายจมกลืนเนี่ยผมจะทำเหลืองเป็นไงเอานี้ก่อนเอาสีเข้มไปรองพื้นก่อนนะครับเป็นการลดค่าสีด้วยสีด้วยคือใช้สีขาวเข้าไปอัดด้วยนะครับมันจะได้ไม่โป่งแสงทีนี้ก็เขียนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหลี่ยมเรขาคณิตก่อนใช่ไหมครับเราขึ้นเป็นก้อนอยู่เราไม่ได้แบบใช้ถ้าเป็นเดินเส้นแบบโอ๊ยงงไปใหญ่ฮะสู้ขึ้นเป็นแผ่นดีกว่านะครับเห็นไหมผมขึ้นเป็นแผ่นทั้งงานเลยคือเข็มกลมและเข็มแบนเนี่ยมันต้องทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือทั้งสองสิ่งเลยก็คือจะลงเส้นหรือเดินเส้นหรือลงสีได้นะตอนนี้มันยังมองเห็นยากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เป็นสว่างนี่ผมรองพื้นไปอยู่รองพื้นด้วยเข้มก่อนนะครับเนี่ยเราก็ดูของเราเป็นหลักนะครับอย่างผมดูของหน้างานเราเป็นหลักนะครับดูอัตลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันก็พอทีนี้ผมก็ดูของเราเป็นหลักว่าเปลี่ยนเป็นเข็มใหญ่แล้วแช่น้ำไว้นะครับเอาออกแง่ระบาดเนี่ยมีคำถามเรื่องใช้ยาชาและสิ่ง
ก็ยาชาเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับผมก็ทดลองใช้ครับยาชาเนี่ยเราต้องหมักอยู่ในที่อุณหภูมิ 25-30 องศาหรือรูมขนเปิดนะครับหมักในห้องแอร์นี่จบเลยรูมขนปิดเนี่ยครับขนเราเลยตั้งไงผมจะให้ลูกค้าเนี่ยหมักยาชาเนี่ย40นาทีก็คือไปอยู่ในที่อุ่นๆนะครับให้รูมขนเปิดเหงื่อออกยิ่งซึมครับบวกกับอะไรเมื่อหมักเสร็จปุ๊บเราเป็นไงล้างด้วยสบู่ให้สะอาดที่สุดนะครับไม่งั้นยาชาจะคงค้างล้างจนเกลี้ยงเลยครับแล้วค่อยมาทำงานนะครับเวลาทำงานก็ถ้าล้างไม่สะอาดนะมันจะแสบผมแนะนำว่าแทบอาบน้ำเลยถ้าหมักเต็มหลังมันจะอยู่ได้หลับเลยทีเนี้ยลูกค้าหลับเลยเพราะว่ากระบวนการเนี่ยฮะกระบวนการมันซึมผ่านรูขนเวลาเราเหงื่อออกเราร้อนใช่ไหมครับรูขนเปิดการสักเหมือนกันบางทีถ้าสั่งเงี้ยบางทีผมมาดูเนี่ยถ้าตามลายรูขนน่ะติดยากผมบางทีตักย้อนขึ้นไปก็มีนะแล้วต้องคูณปล่อยเหรียญเท่าไหร่เนี่ยเท่าขอบเหรียญ10นะฮะก็คือถ้าสมมุติว่าเราดูที่กลไกซอฟต์ผิวครับเดี๋ยวผมมองไม่เห็นถ้าสมมุติว่าผมต้องการความลึกไปที่ระดับ1มิลเอ้ยระดับอันนี้มันเฉียง45องศานะก็คือ45องศาเนี่ยผมต้องการวางระดับความลึก1มิลเนี่ยผมต้องเฉียง45องศาปล่อยที่2มิลแต่ถ้ากลไกซอฟต์ผิวมันซอฟต์มากไปเป็นไงครับมันนุ่มไงพอมันนุ่มผมต้องปล่อยเผื่ออีกเผื่อออกไปอีกสัก 0.3 มิลอะไรเงี้ยเพื่อให้มันทดกันเหลือ2มิลเหลือ1มิลอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับคือมันมีการทดกำลังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อย2มิลแล้วจะได้2มิลนะฮะถ้าเป็นกลไกที่มีการซอฟต์ผิวนะฮะต้องปล่อยเผื่อออกไปอีกนะครับเพื่อให้มันได้ระยะนี้ก็คือความนุ่มมันจะได้มีความแข็งแรงตรงระยะนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมดูแล้วเครื่องมันซอฟต์ผิวปุ๊บผมก็ต้องเผื่อตั้งเกณฑ์ไปที่ขอบเหรียญ10ก่อนหลังจากนั้นก็เผื่อออกมาหน่อยนึงทีนี้ผมก็จะลองพื้นเพราะไม่งั้นทางบ้านก็ยังงงๆอยู่เป็นรูปอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมคัดสว่างปุ๊บมันก็จะเป็นงานเลยเนี่ยอันนี้คัฟเวอร์ก็ยังแบบนี้ฮะก็คือมันไม่เหมือนกับสักเพียวใช่ไหมครับสักเพียวมันก็ง่ายอยู่แล้วเขียนกระดาษใหม่ๆแต่เป็นไงครับงานนี้เราเจอมากกว่างานสักเพียวผมเจอคัฟเวอร์อย่างเงี้ยมากกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมทำไมฟรีแฮนด์สักตัวต้องอ้างอิงความเป็นเอกภาพมันลงมัดกล้ามเนื้อเขาไงครับก็เวลาเราฟรีแฮนด์ปากกาลบง่ายจริงๆเราเอาแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดก่อนให้รูมขนเนี่ยมันระเหิดน้ำมันระเหิดชั่วขณะใช่ไหมครับลอกลายก็เหมือนกันครับหลังจากนั้น ลบไม่ออกเลยครับ 2-3 วันเลยอะไรอ่ะดึงออกมาเลยดึงออกมาอันนี้ผมลองพื้นอยู่นะครับให้ลองพื้นให้เป็นลักษณะเนี่ยลองพื้นเข้มแล้วตัดสว่างครับการทำงานมาถึงจะง่ายเดี๋ยวผมลองพื้นเข้มใช่ไหมครับตอนนี้แล้วก็อันนี้อัดลองพื้นด้วยเทาด้วยนะครับเฉดเพื่อให้มันเป็นฟอร์มแผ่นของโมเดลที่มันเป็นการปั้นดินน้ำมันแบบสีเข้มใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นปากตาทีนี้ผมก็ปากมันอยู่ตรงนี้ปูยางยื่นก็หนึ่งแหละผิวหนังเราออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องทำงานแบบดอดอยู่ตลอดเวลาปัจจัยที่ทำให้สีไม่ติดก็คือมันไม่ผ่านผิวกำพร้าในรูปแบบไหนบ้างเม็ดใหญ่บ้างเกาะแค่เหล็กแต่ไม่มีอะไรยัดมันเลยติดไม่สม่ำเสมอผมจะนึกเป็นทางด้านอารมณ์ว่าแล้วมันจะเอาอะไรดันสีเข้าไปนะครับ2ก็คือสักไปลึกไงเรามองสีเรามองผ่านกระจกผิวหนังใช่ไหมฮะถามว่าสักลงไปเนี่ยติดไหมติดแต่เวลาเป็นไงครับมองผ่านสีลึกเกินไปนะครับเฉียบขาดวางบางๆนะครับสีสักกลัวอะไรเนี่ยดูการดูแลแหล่งการสักก็สำคัญนะสีสักกลัวไวท์เทนนิ่งกลัวแดด
เป็นไงครับเพราะว่าสีสักจะหายไปไหนถ้าสักไปแล้วอ่ะกลไกร่างกายเราเนี่ยมันจะห่อหุ้มก่อนใช่ไหมครับห่อหุ้มแล้วก็กินเกาะกินด้านข้างแล้วแตกตัวออกเหมือนเส้นเล็กๆอ่ะจะหายไปก่อนนะครับร่างกายเรากำจัดด้วยการห่อหุ้มก่อนแต่เพลินลายสักมันใหญ่เงี้ยตาย10ครั้งก็ไม่หมดก็เลยว่าแล้วมันทำไมต้องจางลงเมื่อร่างกายห่อหุ้มแล้วเราวางบางเงี้ยมันไม่ควรจางลงมากใช่ไหมครับมันควรจะอยู่ได้ทั้งตลอดชีวิตด้วยซ้ำนะครับเพียงแค่ว่าเราไปโดนปัจจัยภายนอกกระทำอีกอย่างเช่นรถล้มอย่างเงี้ยก็ควรจะล้างแผลที่ด้วยน้ำเกลือนะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์มันผักพิกเมนต์เครื่องสำอางก็เหมือนกันนะครับพวกไวท์เทนนิ่งกับแอลกอฮอล์นะครับสีสักมันกลัวมันผักกันออกใช่ไหมครับเวลาเป็นแผลรถล้มอะไรพวกเนี้ยเราควรใช้มอยเจอไรเซอร์กับ SPF อย่างเงี้ยเป็นไงดูแลหลังการสักมันก็ทำให้เขาแบบสมบูรณ์ได้ช่างทำงานแค่ 50-60% ในเรื่องของการสร้างใช่ไหมครับการดูแลเนี่ยเป็นของลูกค้านะครับที่เราต้องให้ความสำคัญเราบอกไงเขาก็เชื่อเราหมดอยู่แล้วนะครับเราเป็นช่างนะฮะเพราะฉะนั้นช่างก็ต้องรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เป็นช่างควรระวังก็คือการระบบเซฟตี้ปลอดภัยทางด้านผลงานและระบบเซฟตี้ทางด้านความสะอาดใช่ไหมครับมันแยกออกจากกันเป็น2 อย่างไม่ใช่ว่าความสะอาดอย่างเดียวครับต้องดูแลงานด้วยเราก็ต้องรู้จักการดูแลงานด้วยใช่ไหมฮะสักคิ้วสักอะไรก็เหมือนกันครับผมมองว่าวิธีการเดียวกันว่ากลไกใช่ไหมครับกลไกในเรื่องผิวหนังแค่แตกต่างกันในเรื่องของเขียนให้เท่ากันหรืออารมณ์ของการดูงานเสร็จงานนะครับแต่ว่าการทำงานคล้ายคลึงกันนะเครื่องเหมือนกันครับผมว่าแนะนำว่าถ้าเป็นเครื่องเริ่มต้นเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้เครื่องธรรมดาทีนี้พอเราแบบเรามาใช้พวกอย่างเงี้ยมันการแทงของมันตรงๆดีฮะมันหายเร็วข้อแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำมาได้ยังไงก็คือ 1. เหมาะกับมือใหม่ครับถ้าจะเอาเป็นอาชีพก็เหมาะกับมือใหม่เรายิ่งท้องง่ายสมมติว่าทักษะความสามารถเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินทุนมากใช่ไหมครับในเรื่องตั้งต้นแต่ถ้าได้อุปกรณ์ที่เป็นมรดกหรือดีอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้เราไปเร็วกว่าใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเราต้องต่อสู้กับความผิดอะไรอ่ะความล้มเหลวความผิดพลาดความไม่รู้เนี่ยเยอะครับเหมือนผมไงมันฟ้องอยู่อย่างนั้นแหละโดยเราไม่รู้อะไรสักอย่างใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ดีมันก็ทำให้เราหลุดความน่าเบื่อไปได้ง่ายแล้วก็สนุกกับการทำได้ง่ายนะครับเหมือนเราเขียนดินสอที่มันน้ำหนักพอดีอะไรเงี้ยถ้าเริ่มเขียนชาโคเลยอย่างเงี้ยมันก็ยากใช่ไหมก็ทดลองเรียนได้ครับผมมองว่าก่อนไม่ใช่อะไรครับผมว่ามันเป็นทักษะความสามารถเนี่ยเรามีติดตัวเหมือนผมไปเรียนมหาลัยตั้ง4ปีใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ผมวางแผนให้ว่าแค่เดือนเดียวจะเรียนผ่านทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับต้องตั้งเป้าไปที่เดือนเดียวผมทำไมถึงมาสอนได้ผมไปทำอาชีพมาฮะเขาจ้างไปทำอาชีพศิลปะที่ช่วยธุรกิจเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ทางด้านหลักการตลาดด้วยนะครับสำคัญรักไม่พอเนาะผมว่าคืองานรักเนี่ยผมเอาไว้ที่ห้องนะอย่างงานที่ผมทำเนี่ยเหมือนหมอนะครับเหมือนช่วยชีวิตเขาเนี่ยก็คือผมต้องไม่กลัวงานยากสิผมจะต้องเป็นหมอที่ไม่เลือกแบบว่าจะเย็บหรือไม่เย็บงานที่ผมชอบเนี่ยหน้าที่ของผมศิลปินเนี่ยศิลปินของผมเนี่ยคนมาหาผมเนี่ยคือผมช่วยอะไรเขาได้บ้างใช่ไหมฮะเขามาหาผมเนี่ยหนึ่งแหละศิลปะผมเนี่ยที่ผมเลือกสายเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมต้องรักต้องรอฟิลต้องรออะไรนะเหมือนหมออ่ะถ้าไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเขาไม่มาหาเราหรอครับใช่ไหมหนึ่งแหละทำให้เขาได้เมียหล่อขึ้น ชีวิตเปลี่ยนไงสองแหละเป็นไงครับทำให้บางคนครับมาหาเราแบบไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมานานมากเราเป็นไงไปช่วยชีวิตเขาได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องไม่เลือกงาน
ช่างต้องไม่เลือกงานนะครับถ้าจะเป็นอาชีพส่วนเรื่องที่เรารักล่ะไปทำที่หลังเวลาว่างอย่างเช่นเหมือนผมอ่ะจะเป็นนักฟุตบอลผมจะเป็นยังไงก็ในสนามคนเต็มหมดแล้วผมก็ไปทำงานเกี่ยวกับสายฟุตบอลหลังจากนั้นหลังเลิกงานผมก็ไปเตะก็ไม่ได้เงินนะก็เหมือนผมเขียนผมวาดรูปแต่เวลางานผมจะต้องไม่มีคำว่าฟิลเพราะผมคือคนที่ช่วยชีวิตเขาด้วยใช้การใช้ศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพื้นฐานของการทำงานศิลปะนะครับไม่งั้นเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะครับมันอาชีพนี้จะไม่สามารถเหมือนคุณหมออ่ะถ้าแรกๆเราไม่สามารถผ่าตัดได้เราก็ควรล้างแผลก่อนเย็บก่อนใช่ไหมครับเรียนรู้ไปเราก็เป็นหมอทางด้านศิลปะนะเนี่ยผมดูหน่อยนี่แหละผมก็เลยว่าถ้าเราไม่มีคำเราไปรอฟิลน่ะมันไม่ใช่อาชีพศิลปะหรอกอย่างนั้นมันเป็นงานอดิเรกนะครับทีนี้ผมจะเขียนทดสีละทีนี้ผมทดสีด้วยการเมื่อกี้ผมลองพื้นไปใช่ไหมครับเนี่ยก็เลยมาทับเข้มเจ็บชิบหายเลยผมทดสีละก็คือมาทับเข้มครับผมจะทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมแบบนี่เห็นไหมมันจะเริ่มขึ้นง่ายแล้วขอผมเนี่ยต้องทำอย่างนี้ไหมไหนทำแบบไหนเห็นนี่ที่เป็นสามเอาของเรามันมีเข้มอยู่แล้วนี่มันเป็นวิธีเดียวอ่ะคือผมมองว่ารอยสักเนี่ยมันเจ๋งกว่าตรงกว่าใส่ทองนะถ้าแบบรอยสักแบบมีชั้นเชิงศิลปะเข้าไปใช่ไหมฮะใส่ทองกับใส่เพชรเนี่ยมันคนยังปล้นได้ใช่ไหมครับเสี่ยงตายได้แต่ถ้าลายสักสวยๆเนี่ยมีตังเป็นล้านก็เป็นไงครับซื้อเอาไม่ได้ต้องเจ็บเอาแถมเป็นไงดูแบบมีราคาแบบถอดเสื้อก็เท่ใช่ไหมครับไม่กลัวโดนปล้นอีกตามแล้วผมรอตามไม่ให้ตามเลยฮะที่ขาดนั่นหมายถึงว่าอ๋อเราเป็นทางเดียวไงงานครบเบอร์เราต้องเป็นแบบเนี้ยไม่งั้นเรามันไม่ขึ้นไงตามบอกไม่เอาแล้วมันดีกว่าถมดำนะคือเป็นรูปใหม่ใช่ไหมพยายามเท่าไหร่ก็ต้องเจ็บนี้ใช่ไหมเอ้ยมันแต่เจ็บแต่จบไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลับมาลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลให้เราว่าอย่างเช่นผมไปลองคัดเข้มใช่ไหมครับเราลองเอาทรายสีเข้มน่ะไปลองตู้ปลาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเอาหินสีดำก็ได้ไปลองตู้ปลาก่อนแล้วเอาหินสีส้มไปวางมันจะสว่างกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าผมเอาหินสีขาวไปวางก่อนแล้วเอาสีส้มไปวางให้มันสว่างเนี่ยสว่างน้อยกว่าใช่ไหมฮะนั่นแหละประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือการทดสีสักก็เป็นแบบนั้นครับมันเป็นพิกเมนต์ไงเห็นไหมผมไปลองเข้มก่อนเพื่อคัดสว่างอันนี้ก็เดี๋ยวผมยังไม่คัดใช่ไหมฮะเนี่ยผมจะเริ่มมันลองไม่แน่นไงมันก็ต้องมันจะด่างผมก็ต้องลองให้มันแน่นๆก่อนทีนี้มาดูว่าพอผมลองสว่างมันจะเป็นไงนะอันนี้เป็นการเขียนรูปทดสีนะครับเป็นความเข้าใจเหมือนเอาหินไปวางใช่ไหมครับสีสักเป็นรูปแบบประสานกันแบบเม็ดนะครับไม่ได้เป็นน้ำเป็นแบบได้รูปแบบได้เนี่ยมันจะประสานกันแบบน้ำระเหยใช่ไหมครับพวกนั้นมันตากแดดไว้ระเหยไปกับอากาศเรากำลังวางผงทรายผงอะไรพวกนี้ด้วยการวางทับกันใช่ไหมผมก็ทีนี้เห็นไหมมันจะเริ่มเป็นรูปทรงอัดแน่นอีกนิดนึงครับแล้วก็คัดปวดตาไฟมีคำถามถามได้นะครับมีคนดูไหมล่ะ อีกนิดเดียวแล้วก็คัดสว่างละก็อย่างการฝึกนะครับไม่ต้องคิดว่าอะไรครับเราคิดอย่างแรกก่อนก็คือหารายได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับไม่ต้องไปคิดว่าชอบสักชอบอะไรเพราะว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยงานชอบนะเอาไว้เวลาหลังเลิกงานใช่ไหมครับแล้วงานพวกนี้มันเป็นเหมือนงานรักษาด้วยศิลปะช่วยคนด้วยศิลปะเราต้องเป็นไงไม่มีคำว่าฟิลอันไหนทำไม่ได้เป็นไงครับฝึกทำนะครับเพราะว่าปีก่อนมันลงมาว่าสายงานศิลปะเนี่ยมันมีกี่สายนะครับที่เป็นลักษณะคุมโครงสร้างใหญ่สายที่1ก็สายเรียลลิสติกใช่ไหมครับเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้นะครับจะทำให้งานมีเสน่ห์เป็นไงครับเราต้องใส่ความรู้สึกความเข้าใจของเราเข้าไปในงานเรียลลิสติกด้วย
มันจะได้เกิดนัยยะนะครับนัยยะคือตัวเสน่ห์ครับไม่งั้นไม่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นนัยยะคือภาพเรียลลิติคิดอะไรอย่างเงี้ยศิลปินต้องใส่นะครับเขียนเรียลลิติอย่างเดียวไม่ได้เขียนไม่ถึงฮะต้องใส่ความเข้าใจพวกนี้เข้าไปด้วยบิดอย่างนี้หน่อยเนี่ยเริ่มความเข้าใจในรูปแบบอะไรความเข้าใจในรูปแบบนิสัยนะครับสมมติว่านิสัยตัวละครนะครับมันจะได้เรื่องของท่าทางด้วยนะครับความเข้าใจในรูปแบบพื้นผิวโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวอะโลกจิตกรรมมีเพียงแค่วัตถุวาวและวัตถุด้านไม่มีนะครับของแข็งของเหลวไม่มีอากาศไม่มีน้ำมันครับศิลปินต้องเขียนให้ได้แค่วัตถุวาวหรือวัตถุด้านกึ่งวาวก็กึ่งด้านนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับเทคนิคที่มันขีดข่วนและดอทเนี่ยมันคืออารมณ์ฟีลลิ่งของพื้นผิวใช่ไหมครับนั่นแหละคือตัวถ่ายทอดจากความเข้าใจเครื่องมือจิตรกรรมเนี่ยที่ใช้ขีดเขียนกันมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยหนึ่งโครงสร้างคือเส้นนะครับรอบนอกโครงสร้างมีกี่แบบมี3แบบที่ผมไล่ไว้ก็คือเส้นเท่ากันเส้นเอาลายเส้นหลักใช่ไหมครับแล้วก็เอาลายสเก็ตแล้วก็อันที่2คือการให้ค่าพื้นที่ระบายสีกว้างๆมีกี่แบบมีแค่2แบบนะครับ1ก็คือระบายให้มีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อน2ก็คือระบายให้เท่ากันทั้งงานไม่ว่าเหลืองหรือแดง3จะเป็นอะไรครับความสามารถของอุปกรณ์ขีดข่วนต่างๆหรือดอทเนี่ยไปตอบโจทย์อะไรครับเอาไว้ทำในเรื่องของเทคนิคสื่อในเรื่องของพื้นผิวนะครับหมดแล้วครับเครื่องมือสำหรับจิตรกรรมคุณจะใช้ฐานเขียนหรืออะไรอะไรนะถอดมาดีๆมันเหลือน้อยมากนะครับสิ่งที่จะต้องฝึกเป็นพื้นฐานคือเขียนสิ่งที่ตาเห็นครับก็คือประกอบไปด้วยต้องเรียนรู้ด้วยกฎบังคับนะครับไม่รู้กฎนี้ก็ฝึกแสงเงา10ปีก็ไม่เป็นนะครับนั่นคือเปอร์สเปคทีฟนะครับมันคือกฎบังคับ2คูณ2ต้องเป็น4จะเป็น5ไม่ได้ครับไม่งั้นวัตถุล้มระเนระนาดไม่ได้ความเป็นระนาดใช่ไหมครับเปอร์สเปคทีฟเนี่ยต้องรู้นะครับศิลปินทั่วโลกที่เขียนรูปได้ล้วนแล้วแต่ใช้เปอร์สเปคทีฟเป็นตัวควบคุมไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้การฝึกหนักนะครับก็อ๋อใช่เห็นเขาบอกว่าทุกวันพฤหัสจะแจกมอบทุนก็คือมอบทุนเป็นส่วนลดลืมเลยของการตลาดนะครับเขาฝากว่าคือมีคนสนใจใช่ไหมครับแล้วเศรษฐกิจแบบเนี้ยคือเขามอบทุนเลยครับได้กิฟต์วอยเชอร์ก็คือเอามาเป็นส่วนลด 5,000 บาท3ท่านแรก3ท่านนะก็คือติดต่อมาทางด้านอินบ็อกซ์แล้วเขาก็จะประกาศชื่อทุกวันพฤหัสว่าสนับสนุนทางด้านทุนการเรียนใช่ไหมครับทุกวันพฤหัสเนี่ย 5,000 บาทแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมมองเห็นว่าหลายคนน่ะสนใจผมจะจัดให้มีการส่งภาพวาดเข้ามาจริงที่หนึ่งก็คือเรียนต่อยอดแอดวานซ์คือคอร์สใหญ่ไปเลยก็คือในหัวข้อเรียลลิติกนะครับผมมองแบบนี้ไม่ได้หาคนคัดเลือกเอาคนเก่งนะครับผมหาคนเอาคนที่ตั้งใจนะครับเพราะว่าทักษะความสามารถเนี่ยมันต้องใช้วินัยและความอดทนที่สูงเพราะฉะนั้นภาพเรียลลิติกเนี่ยมันบอกได้เลยว่าฝึกมาหนักแค่ไหนใช่ไหมครับด้วยการหัวข้อคือวาดเรื่องแม่เนี่ยฮะเกี่ยวกับแม่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาทางด้านอินบ็อกซ์ใช่ไหมครับแล้วผมก็เป็นไงฮะผมดีมอาร์ตเราเนี่ยจะจับนะครับแล้วก็มอบทุนคอร์สเรียนฟรีเลยนะครับ1ที่นะครับไม่ได้หาผู้ชนะเลือกครับหาคนที่เขาตั้งใจแล้วทุ่มเทมันใช่ไหมครับแล้วขาดทุนการศึกษาเป็นไงครับถ้าคุณเขียนได้แสดงว่าคุณเอาจริงฝึกหนักมานะครับเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้เนี่ยผมเป็นไงรับมา3ท่านมาสัมภาษณ์นะครับเพื่ออะไรครับผมเคยได้รับโอกาสจากคนไงผมก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้ผมสร้างโอกาสให้เขาหรือให้คนเนี้ยผมเชื่อว่าวันข้างหน้าเขานั่นแหละจะเป็นคนที่สร้างโอกาสให้คนต่อไปอีกใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากไหนใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราเดินทางมาเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นไงฮะก็ต้องรู้จักสร้างโอกาสด้วยการไม่ได้คิดเงินอะไรเงี้ยฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะหัวข้อวาดไม่ต้องไม่ได้วาดสิ่งมหัศจรรย์ไม่ได้อะไรฮะดูความแบบเอาจริงไงฮะเพราะว่าเรียลลิติกเนี่ยต้องใช้วินัยและความอดทนสูงนะฮะได้ก็ได้เรียนไปเลยครับผมคิดว่าเป็นโควต้าแบบคอร์สใหญ่สุดเลยนะครับตลอดชีพนะฮะหนึ่งที่ผมคิดว่าดีมอาร์ตเราสนับสนุนแบบนี้ทุกวันพฤหัสก็สนับสนุนส่วน
คนเอาจริงแบบอย่างเงี้ยก็3ท่านเนาะเอาไปเลยแบบกิฟต์วอเชอร์ 5,000 บาทใช่ไหมครับเวลาซื้อคอร์สที่ไหนก็ใช้เป็นส่วนลดไปเลยฮะอินบ็อกซ์ไปหาเขานะครับแล้วพวกนี้มันเหมือนผมอะลงทุนทีเดียวแล้วก็เหมือนมหาลัยไหมผมก็ไปเรียนตั้ง 4-5 ปีทำไมอันนี้เราลงทุนทีเดียวแล้วก็ที่เหลือมันก็ติดตัวไปตลอดเราเอาไปใช้อย่างอื่นได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ศิลปะมันต้องอยู่ด้วยแพ็กเกจติ้งนะครับต่อให้ทำเกษตรกรอะไรเงี้ยก็ต้องรู้จักแพ็กเกจติ้งบ้างต้องรู้จักทำไงให้สินค้าเราดูดีใช่ไหมครับจะได้มีราคาก็ต้องใช้ศิลปะนะครับศิลปะเนี่ยมันลองมาคิดแบบนี้ครับทำไมต้องมีศิลปะในยุคนี้เอาอย่างนี้ทำไมต้องมีเงินมนุษย์ต้องมีเงินเพราะว่าพื้นที่ในการทำมาหากินมันน้อยลงไม่ได้ร้อยมนุษย์มากขึ้นใช่ไหมครับสัดส่วนของการทำการเกษตรกับมนุษย์ทุกคนน่ะมันไม่เพียงพอระบบนิเวศไงฮะมันเลยกลายเป็นว่าต้องใช้ตัวแปรก็คือเงินทีนี้ศิลปะน่ะมันมีอิทธิพลกับมนุษย์ที่เยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับด้วยการเป็นไงฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างของโลกเราเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยไม่พอใช่ไหมครับต้องใช้โครงสร้างของความรู้สึกเข้าไปทดแทนเช่นเสียงเพลงบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้จริงๆครับไม่งั้นเงินไม่มีคุณค่านะครับมันแค่กระดาษแต่ที่มันใช้ได้ก็คือสัดส่วนมนุษย์มากกว่าพื้นที่นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันพื้นที่มันก็คนมีไม่กี่ล้านนะสมัยก่อนใช่ไหมฮะสมัยนี้มัน70ล้านนะพื้นที่เล็กๆเองก็ต้องใช้เป็นไงใช้เงินครับโอกาสคือตายตัวไหมครับไม่ตายผมว่าไม่ตายเป็นเหมือนกับเราเขียนผู้กันดีกว่าเราเขียนผู้กันถ้าเราเฉียงเป็นกับเป็นไงบางทีมันก็แตกใช่ไหมครับแต่ถามว่าระวังได้ไหมก็ได้ในความเข้าใจในการถ่ายทอดถ้าเป็นการสักแบบเฉียงเนี่ยนะผมเริ่มตัดสว่างแล้วถ้าเป็นการเฉียงเนี่ยมันไปซ้อนสีฮะไม่ได้วางแนวดิ่งสีเป็นไงครับเวลาเรามองสีผ่านลงกระจกผิวหนังเนี่ยมันก็เต็มเร็วใช่ไหมครับถ้าเฉียงเนี่ยมันซ้อนสีอันนี้ผมเอาสว่างมาตัดแล้วเห็นไหมลองพื้นดำตัดสว่างเป็นไงครับมันก็จะขึ้นง่ายแต่ถ้าลองพื้นสว่างเขียนไม่ขึ้นเขียนรูปหลอกละด้วยการใช้สีพวกสีเหลืองสีอะไรมาเขียนหลอกขาวแทนขาวเริ่มขยับหนีไปแล้วอ่ะหุ่นนะผมอัดเพิ่มรอบแล้วปึ๊บทีนี้ผมจะเริ่มอัดให้มันกลายเป็นสีใหม่นะครับงานใหม่เอ้าหมุนผิดด้านมันเข้าใจได้ครับเพราะว่าพวกนี้มันเราใช้ความเข้าใจมากกว่าผมว่าไม่ต่างกันกับทุกอาชีพครับเราไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ครับเราทำความเข้าใจได้แล้วก็จะเหลือแค่เราถนัดหรือไม่ถนัดเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วมันก็ดีอย่างนึงสิ่งนี้มันน่าเรียนรู้ไว้นะครับมันไม่ได้โครงสร้างใหญ่ศิลปะมันเริ่มต้นก็ง่ายน้อยนะครับ100บาทซื้อเครื่องเขียนมาก็ลุยได้เลยลูกค้ามาหาที่บ้านอีกนะครับเอาผมต้องใช้เข็มเล็กละตัวนี้นะครับเก็บเห็นไหมตัดเอาเข้มไปรองพื้นแล้วตัดสว่างดูครับลองแบบรูปๆนะครับไม่อัดจ๋าเลยมันช่วยให้งานเราเป็นไงฮะเต็มเร็วผมก็จะเริ่มนี่ผมเอาเหลืองก่อนนะครับเนี่ยเหลืองไปทำรูปๆมาละยังไงสีมันก็ต้องลงไปวางนะนึกถึงเม็ดทรายใช่ไหมครับมันก็ต้องไปวางให้เกิดก็ต้องมีเม็ดทรายของสีเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็นะก็อยู่ที่ผมวางละผมจะวางให้มันได้เท่าไหร่ถ้าผมต้องการวางให้มันลอยเข้มอัดนะเนี่ยปึ๊บมันก็จะค่อยๆอัดเข้มขึ้นเห็นไหมฮะวิธีการนี้ไปได้มาจากตอนเรียนมหาลัยครับไปอยู่ร้านป้ายครับ
ก็สีเหลืองมันสีขาวพวกนี้กรีซาลีนมันเยอะไงฮะมันก็เลยจะหนืดหน่อยก็น้ำกับน้ำมันแยกตัวกันก็อาจจะเอาน้ำมันจอนสันเบบี้ออยล์พวกนี้ลูบไปก่อนนะก็เขียนผมทำเป็นก้อนๆ ก่อนนะครับโคฟเวอร์ฮะตัวนี้เป็นจุดที่โคฟเวอร์หนักที่สุดยากที่สุดนะครับเพราะว่าสีดำไงทั้งแผ่นผมก็เป็นไงต้องแก้ทางเห็นไหมค่อยๆปั้นเป็นจุดสันรับแสงตรงอื่นผมไม่กลัวฮะมันไม่ปวดตายฮะตรงนี้มันก็ทำงานยากหน่อยค่อยๆไประวังแสงทั้งแสงหลอกบ้างทั้งอะไรบ้างเพราะว่าเราต้องเขียนรูปแสงกลับบ้างค่อยๆปั้นเป็นแบบใช้เหลืองไปทดไงฮะถ้าไม่ใช้เหลืองไปทดเป็นไงครับขึ้นยากต้องถ้าไม่ลองพื้นดำก็ขึ้นยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทดสีก็สำคัญนะครับความเข้าใจนะทดเทาทดขาวอะไรพวกนี้และถ้าผมเน้นก็มันก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าอย่างเงี้ยโอกาสมันหายไปไหมไม่หายนะครับก็มันทดกันไงฮะเราเขียนรูปเพื่อแสงมันทดอยู่แล้วนะครับเพื่อสีมันทดกันไงฮะมันลุ้นตอนล่องก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะเราเผื่อแล้วก็คือผมเผื่อแล้วไงเผื่อมันก็จะเป็นไงครับมันก็ลอกมาปุ๊บมันก็จะมีร่องรอยของการเมื่อเราโรยทรายสีส้มไปแล้วบนทรายสีดำไปแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีทรายสีส้มอยู่แน่นอนนะครับไม่ไปไหนผมโรยทรายสีส้มเพื่อให้มันได้สีขาวอย่างเงี้ยหรือสีเหลืองอย่างเงี้ยเพราะว่ามันทำงานร่วมกันกับรองพื้นใช่ไหมครับมีคำถามไหมฮะสามารถถามได้นะครับก็เรียนเฉลี่ย1เดือนครับตีกรอบไว้ก่อนนะครับมาแรกๆไม่มีรูปทรงครับเราจะฝึกในเรื่องของเทคนิคการทำงานผมจะไม่ให้นักเรียนไปยึดติดรูปทรงครับมาแรกๆเนี่ยนักเรียนดออิ้งเพื่อคุยภาษาศิลปะก่อนใช่ไหมครับว่าก็คือมีแต่ผลงานเท่านั้นที่ผมจะสามารถเป็นวางแผนให้ทางบ้านได้ใช่ไหมครับก็คือเข้าใจมิติเอาไลน์แบบไหนไม่ได้วาดรูปมหัศจรรย์อะไรนะครับวาดแค่กระถางต้นไม้แตกกับกิ่งไม้แค่นั้นครับที่มีเปลือกไม้หลังจากนั้นก็สิ่งที่เราจะเรียนไม่ว่าจะวาดรูปเก่งไม่เก่งมาเนี่ยผมตัดออกไปก่อนครับเหมือนกันหมดก็คือ1เรียนรู้จักอุปกรณ์การสักเนี่ย2สัปดาห์เรียนอะไรบ้างก็เรียนเครื่องมือจิตรกรรมครับประกอบไปด้วยเส้น3แบบเส้นเท่ากันเส้นน้ำหนักที่เอาลายสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็เอาลายสเก็ตนั่นนะประเด็นของมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่รูปทรงนะครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนการให้ค่าพื้นที่กว้างด้วยเข็มแบนใช่ไหมครับก็คือให้ค่าพื้นที่กว้างแบบเท่ากันก็คือกราฟิกบวกกับให้ช่องเล็กเอียงหน้าเข็มแม่นหน้าเข็มแล้วก็ไปให้อันนึงก็คือให้ค่าพื้นที่กว้างแบบน้ำหนักช่องเล็กแม่นหน้าเข็มพวกเกล็ดปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสวัสดีครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็เรียนรู้ทุกเทคนิคความสามารถของอุปกรณ์เสร็จปุ๊บเราก็เป็นไงฮะไม่ว่าจะเป็นการดอทเป็นอะไรก็แล้วแต่ขีดข่วนอย่างเงี้ยจบครับอันนั้นคือสักเป็นส่วนเรื่องศิลปะเนี่ยเราไปเรียนอีกอย่างนะครับก็คือหลังจากจับเครื่องสักแล้ววางเครื่องสักลงไปเรียนพวกเปอร์สเปกทีฟนะครับบังคับไม่งั้นไม่สามารถเขียนมิติได้ใช่ไหมฮะมันก็ล้มระเนระนาดไปเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีพวกงานสีใช่ไหมครับว่าแม่สีเนี่ยมันต้องไปเรียนตั้งแต่ต้นกำเนิดของมันก็คือแม่สีนะครับมันถึงง่ายถ้าไปเรียนสีตรงข้ามอย่างสักตัวกับงานศิลปะเนี่ยอย่างมันใช้องค์ประกอบศิลป์เหมือนกันนะครับแต่จุดที่โฟกัสคำหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นกราฟิกดีไซน์เนี่ยกราฟิกดีไซน์เนี่ยคำหนึ่งถึงความใช้การใช้จุดเด่นและจุดเด่นของและสัดส่วนใช่ไหมครับสักตัวใช้เอกภาพนะครับส่วนเรื่องสีล่ะกับงานจิตรกรรมเนี่ยผมมองว่าใช้ฮาร์โมนิก
ในเรื่องของการเขียนอย่างเช่นสีตรงข้ามใช้ยากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอาผลไม้ของจริงในสีส้มไปลอยน้ำทะเลสีตรงข้ามมันก็จะเหมือนภาพแบบตัดต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานศิลปกรรมเนี่ยเขาจะเน้นเขียนแบบฮาร์โมนิกใช่ไหมมันก็ต้องเป็นไงครับต้องมีการเหลือบสีแต่ถ้าเป็นกราฟิกไม่ใช่นะครับสีตรงข้ามเป็นอะไรที่ทำให้เกิดจุดเด่นได้ง่ายเงี้ยเห็นไหมองค์ประกอบสินเดียวกันแต่ใช้อย่างสถาปัตย์เป็นไงครับอย่างเช่นต้องให้ความรู้สึกในเรื่องของสัดส่วนนะครับอย่างเช่นวิหารโบสถ์เนี่ยต้องสูงเหมือนใกล้สวรรค์ไหมธนาคารต้องเหลี่ยมมั่นคงไหมใช่ไหมครับเพื่อความรู้สึกเป็นไงฮะมันดูแบบตามธนาคารก็ดูมั่นคงวัดโบสถ์อะไรก็อยู่ใกล้สวรรค์ใช่ไหมครับก็อยู่ในองค์ประกอบศิลป์แต่ว่าคำนึงต่างกันส่วนประติมากรรมไม่ต้องเรียนเปอร์เซปทีฟครับไม่ต้องใช้มันเขียนมิติมันปั้นมิติแล้วต้องไปเน้นในเรื่องของอะไรฮะจังหวะและลีลานะครับการให้ค่าจังหวะของแอคชั่นต่างๆอย่างเช่นผมทำผู้หญิงตกน้ำเนี่ยแอคชั่นของการเคลื่อนไหวของผมใช่ไหมครับกับบรรยากาศท้องน้ำทุ่งโล่งอย่างเงี้ยเป็นไงคำนึงถึงเอกภาพและจังหวะและลีลานะครับงานประติมากรรมองค์ประกอบศิลป์เหมือนกันนะครับแต่จุดคำนึงต่างกันนะเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยากเป็นนักออกแบบนักคิดต้องไม่คิดนะครับพวกนี้ต้องฟ้องเองนะครับวิธีการเรียนของผมก็คือ1ฝึกให้คนไม่ต้องคิดเหมือนผมดูป้ายมาเยอะนะผมทำงานนักออกแบบด้วยการเอากล่องไม้ขีดก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้จุ่มแม่สีเยอะๆขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3สีขั้นที่1 2 3ใช่มั้ยมาเยอะๆกองบนโต๊ะนะครับให้เขาหันหลังแล้วก็หันหน้ากลับมาจัดวางในรูปแบบไหนก็ได้บนโต๊ะนั้นให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นก็คอมเมนต์งานนะครับสลับกันให้เพื่อนคอมเมนต์บ้างเราคอมเมนต์บ้างไม่ต้องมีรูปทรงครับเดี๋ยวองค์ประกอบศิลป์เราจะเริ่มคอมเมนต์อย่างเช่นอุ๊ยสีตรงนี้มันน้ำหนักไปอะไรเงี้ยแล้วเราจะเป็นการเรียนที่ก้าวกระโดดคือองค์ประกอบศิลป์มีแค่6ข้อแต่จะเข้าใจได้ก็ต้องฝึกแบบนี้คือไม่ต้องคิดนะครับคุณต้องฝึกการมองฝึกการสัมผัสรู้สึกถึงจะได้6ข้อของหลักองค์ประกอบศิลป์อย่างขาดในหัวนะครับที่ว่างเอาไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยที่ว่างมันเอาไว้ใช้ผมยกตัวอย่างองค์ประกอบศิลป์นะเคลื่อนไหวที่ว่างเนี่ยจะให้คุณค่าของอารมณ์งานเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเช่นมังกรหรืออะไรเงี้ยเคลื่อนไหวเร็วหรือเคลื่อนไหวช้าสังเกตว่าสเปซที่ว่างจะไม่พาให้การเคลื่อนไหวจังหวะและลีลาเป็นไงฮะสเต็ปการขยับอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าทีนี้เราก็จะไปรู้เองว่าอย่างนี้ผมก็ตัดให้เป็นก้อนแบบนี้ก่อนเช็ดดูก่อนคือผมจะตัดให้สว่างไงผมก็จะเป็นไงครับรองพื้นเห็นไหมผมเอาเข้มไปนั่นก่อนแล้วก็คัดสว่างเป็นการใช้อิทธิพลของสีฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นแบบโมเดลก้อนๆเห็นนะมันเป็นโมเดลแบบไหนล่ะมองเห็นไหมมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมพักดื่มน้ำก่อนก็คืออุ้ยเนี่ยผมไหนดูหน้าจอมองเห็นไหมก็คือวิธีการเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเห็นไหมในหลักดูตรงไหนฮะคือเดี๋ยวผมดูเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแบบไงฮะเริ่มเป็นแบบเมื่อกี้เป็นเราก็จะเริ่มเห็นเป็นหัวงูที่แล้วถ้าเป็นมองไกลๆจะเป็นไงฮะเริ่มแยกเป็นชิ้นแล้วนะครับผมใช้วิธีการของอะไรครับลองเข้มคัดสว่างแล้วค่อยมาตัดความคมต่างๆนะฮะเราปั้นเป็นโมเดลอยู่นะครับเราทำให้มันแบบนะปั้นเป็นโมเดลนะครับมันถึงจะโคเวอร์อัพได้นะครับพอไม่งั้นถ้ามาเป็นแบบนี้เป็นไงฮะเราไปเดินเส้นดูครับงงตาแตกเลยฮะเราต้องผมต้องเดินเป็นไงฮะเป็นแผ่นนะครับบวกกับอะไรครับเข้าใจเรื่องสีต้องการคัดสว่างต้องไปอัดเข้มไว้นะครับมันถึงจะเป็นมิติออกเห็นไหมฮะเป็นรอยออกมาแล้วนะฮะมีคำถามอีกไหมฮะก็เดี๋ยวจะมีนี่แหละฮะมอบ3ทุน 5,000 บาทนะครับมอบทุนนะครับไม่ได้มาลดราคาอะไรนะมอบทุนสำหรับคนที่อยากจะทำงานศิลปะพวกนี้นะครับบวกกับเดี๋ยวคุณเก่งดูหน้านี้ให้หน่อยก็ได้ฮะผมเดี๋ยวหัวขาดก็คือเดี๋ยวผมก็อย่าทางแบบนี้นะครับก็คือว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยผมจะมาตอบคำถามวันนี้อาจจะเป็นผมวันหน้าจะเป็น
ทีมอาร์ติสต์ต่างๆใช่ไหมครับหรือทีมทำงานศิลปะนะครับมีคำถามครับเดี๋ยวผมจะรู้คำถามก่อนได้เลยครับถ้าเราจะทำอาชีพศิลปะผมมีความคิดแบบนี้ก็คือ1ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่มีประโยชน์แล้วจะอยู่ได้นะครับคุณเราจะสามารถช่วยชีวิตคนหรือทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในรูปแบบศิลปะอย่างไรได้บ้างนะครับบางคนก็เป็นไงฮะทำไมอุ๊ยงงนิดนึงครับผมหัดสักแต่เดินเส้นยังไม่มีทิศทางไปไม่เป็นที่แล้วจะทำไงที่เป็นแนวทางครั้งแรกกับการสักมือแบบผมอย่างนี้ครับการคอนโทรลสังเกตอย่างนี้ผมสาธิตแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพักเบรกกันก็ได้เดี๋ยวผมขอกระดาษเอ้ยอันนั้นก็ได้เดี๋ยวผมเดินออกไปไม่ได้จับกระดานกับมีสอกดอ่ะโอเคฮะเรามาดูแบบนี้ก่อนตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราขีดเขียนหรือเราประคองอะไรเนี่ยเราจะใช้ตาก่อนครับสิ่งแรกก็คือจะฝึกให้มือนิ่งจะฝึกให้นิ่งมันต้องฝึกที่มือไม่ใช่ฝึกที่เครื่องสักแล้วสังเกตว่าเราจะประคองอะไรให้มันนิ่งๆเราอะไรประคองฮะใช้สายตาก่อนสิ่งแรกเราจะใช้เสาไฟฟ้าล้มลงปึ้งเราจะใช้สายตาคำนวณความเป็นกึ่งกลางก่อนใช่ไหมครับว่ากึ่งกลางน่ะมันอยู่ตรงไหนด้วยสายตาหลังจากนั้นฝึกแบบนี้ครับการโฟกัสหลุดออกจากรูปทรงอย่างเช่นผมให้นักเรียนเขียนรูปใหญ่ๆครับเขียนผมเขียนรูปใหญ่ๆเพราะว่าการลากเส้นล้วนแล้วแต่ใช้หางตานะครับไม่งั้นเราไม่สามารถลากได้ผมยกตัวอย่างแบบนี้ผมให้ดูแบบนี้เมจิกครับเมจิกที่มันโอเคฮะมันยังเล็กอยู่นะอันนี้มันสบายนะครับคือจะเขียนได้ก็ต่อเมื่อ1คุณใช้หางตานะครับเป็นทางเดียวนะครับหางตาเนี่ยสำคัญมากสำหรับการให้ค่าแสงเงาหางตาสำคัญมากสำหรับการให้ค่าสีผสมสีหางตาให้ความสำคัญมากในเรื่องของการจัดองค์ประกอบหางตาให้ความสำคัญมากในการลากเส้นให้มันคู่ขนานหรือให้มันนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝึกหางตาด้วยรูปแบบของการเขียนรูปสุดมือนะครับให้ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่มากที่สุดนะครับเท่าที่ตัวเองจะสามารถเขียนได้นะครับไม่งั้นคุณต้องฝึกหนักเพื่อประเด็นมันแค่แม่นหางตานะครับผมไม่ได้ฝึกหนักนะครับแต่ผมเข้าใจประเด็นนี้ฮะตั้งแต่เล็กจนโตเป็นไงทำไมเราคอนโทรลได้แต่พอเราจับเครื่องสัตว์อุ๊ยไม่ได้เลยวะประเด็นโฟกัสไม่ถูกเฉยๆผมให้ดูแบบนี้1ฝึกการจับที่เป็นลักษณะคอนโทรลได้360องศาเห็นมั้ยฮะมือเนี่ยข้อแรกเวลาเราเขียนหนังสือเราเขียนแบบนี้ใช่มั้ยครับมันทำให้เราต้องฝึกอีกรอบนึงเพื่อสำหรับจับเครื่องมือศิลปะมันไปไม่ได้ก็เลยว่าฝึกเริ่มต้นก็คือฝึกจับเครื่องมือศิลปะไปเลยก็คือฝึกจับลักษณะผู้กันแล้วมันจะหมุนได้360องศาฝึก1ได้2 2ก็คือฝึกองศาเอียงนะครับไม่ได้ทิ้งน้ำหนักมือนะครับฝึกให้ขาดนะครับ3ก็คือไม่ต้องยึดติดกับรูปทรงนะครับสมุดฝึกก็คือฝึกนะครับคุณต้องใช้หางตาเป็นตัวกำหนดในการลากเส้นคือความรู้สึกอย่างเช่นผมกำหนดหางตาไว้แบบนี้แต่ผมมองสิ่งนี้การวาดรูปต้องมอง2สิ่งกับพร้อมการกระทำนะครับไม่งั้นไม่สามารถทำได้นะครับเหมือนกับเราเขียนรูปใช่ไหมฮะว่าต้องแบบอย่างนี้ฮะผมให้ดูแบบนี้ก่อนการวาดรูปต้องพองสองสิ่งพร้อมกันนะครับแบบนี้ผมให้ดูจำลองการมองด้วยสายตาผมให้ดูแบบนี้สมมติผมจะวาดรูปอย่างนี้เดี๋ยวนะให้ดูแบบเป็นตาของผมไปเลยอันนี้ให้ดูครับเพราะว่าหางตามันใช้หมดเลยนะครับผมไม่ดูแบบนี้เป็นอันนี้เป็นตาของผมไปเลยนะครับว่าอุ้ยเวลาวาดรูปเนี่ยผมจะเห็นแบบไหนสิ่งแรกผมต้องมองเห็น2สิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับก็คือคุณเก่งผมยืมมีสองกดนะฮะใช่เพราะว่าผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับการจำลองตาที่ศิลปินเขาเขียนรูปผมเชื่อว่าเขาเห็นแบบนี้นะครับก็คือ1อุ้ยไก่ก็คือ1ผมมือเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะขออีกนิดนึงครับอุยุอายะไปหน่อยฮะนะครับสตู3 บาทครับ
ผมให้ดูแบบนี้นะครับแก่นสารของมันนะครับฝึกวางแบบให้เท่ากันนะครับผมดูก่อนเห็นตรงไหนกับฝึกเขียนรูปให้มีขนาดเท่าใกล้เคียงกันก่อนให้เราฝึกไปทางด้านเขียนสิ่งที่ตาเห็นให้ได้ก่อนไม่ต้องไปเซลลูลิสหรือแอบแตกนะครับเมื่อคุณเขียนสิ่งที่ตาเห็นได้แล้วนั้นต่อไปเป็นไงฮะเขียนเรียลลิติกก็ต้องใส่ความเข้าใจของเราเข้าไปเข้าใจในเรื่องของพื้นผิวเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักศิลปะต้องใช้ความรู้สึกนะครับเป็นตัวสื่อไม่ได้ใช้การอธิบายอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรียลลิติกเนี่ยเมื่อเราใช้ความรู้สึกเข้าไปปุ๊บจะเกิดเป็นการผลักนัยยะนะเซอร์เรียลลิสต์ก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมารวมกันแต่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านจุดเขียนที่ตาเห็นได้แล้วนั่นแหละครับเราก็เป็นไงฮะไปเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นจะแพงทีนี้มาดูการเขียนสิ่งที่ตาเห็นเป็นยังไงมือผมทำแบบนี้มือผมทำแบบนี้แต่ตาผมต้องมองแบบนี้เห็นไหมผมมองด้วยนิ้วผมนะฮะทางบ้านหลายคนทำแบบนี้มองแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ไม่มีอะไรเทียบไงแล้วก็กลับมามองแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ผมเป็นไงฮะถ้าทางบ้านดูในจอเนี่ยผมเป็นไงผมมองแบบนี้มือเขียนแบบนี้ทางบ้านก็จะเห็นว่าจุดเทียบไงช่องเท่าไหร่เห็นไหมมันต้องทำสองสิ่งพร้อมกันครับไม่ทำแบบมองเห็นแบบนี้แล้วก็ไปวาดแบบนี้คุณจะไม่สามารถวาดรูปได้เพราะคุณไม่มีตัวเทียบใช่ไหมฮะมันจะกลายเป็นไงเทียบทั้งน้ำหนักเทียบนั้นมันต้องฝึกหางตาฝึกยังไงหางตาลากเส้นใช้กระดาษแผ่นใหญ่ลากกำแพงได้ลากเลยครับยิ่งแม่นนั่นยิ่งจับความรู้สึกนะครับกำหนดแบบนี้ไงกำหนดหางตาลักษณะแบบนี้หางตาใช้ในเรื่องของการคุมแสงเงาคุมน้ำหนักนะครับเชดดิ้งนะครับคุมในเรื่องของสีโทนสีนะครับการมองของตาเราเนี่ยมองเป็นลักษณะ2แบบมองภาพเบลอและมองภาพชัดภาพเบลอจะเห็นเป็นก้อนๆ นะครับใช้ในเรื่องของการมองโครงสร้างโทนสีว่าอยู่ประมาณไหนส่วนภาพชัดเป็นไงฮะมองหาพื้นผิวรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแตกร้าวนะครับในโลกศิลปกรรมไม่มีนะครับของแข็งของเหลวไม่มีอากาศศิลปินต้องเข้าใจการวาดวัตถุวาวและวัตถุด้านเท่านั้นนะครับวัตถุวาวคือแสงคอนทราสต์วัตถุด้านคือแสงนุ่มฟุ้งใช่ไหมครับที่เหลือเทคนิคขูดเขียนขีดอะไรดอทอะไรพวกนั้นน่ะคือให้ค่าฟีลลิ่งความรู้สึกของงานนะครับว่าแตกร้าวขนาดไหนคนแก่อย่างไรใช่ไหมครับตรงนี้ศิลปินต้องใส่ความเข้าใจลงไปด้วยนะครับมีแบบอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเข้าใจด้วยต่อให้ภาพเรียลลิติกก็ตามนะครับต้องเข้าใจไปด้วยเอาคนจริงมานั่งวาดก็ต้องสื่อลงไปด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าการฝึกให้ตีแตกก็คือว่าไม่ยึดติดรูปทรงเนี่ยฮะก็จะเราจะฝึกไปที่หางตาเพราะฉะนั้นต้องฝึกหางตากว้างๆไกลๆด้วยกันเราจะลากได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝึกหนักนะครับแต่เล็กจนโตเนี่ยทำไมมือนิ่งพอมาจับเครื่องสักไม่นิ่งเลยนะครับประเด็นไม่ถูกเงี้ยคุณต้องมองเห็น2สิ่งจับความรู้สึกพร้อมกันอย่างเช่นผมกำหนดหางตาตรงนี้มองเห็นเส้นไหมโอ้ยมันลากยากไงติดจอฝึกจับ1ได้2ครับไม่ต้องไปฝึกเริ่มจับอุปกรณ์ใหม่นี่คือการจับที่ขาดอุปกรณ์ศิลปะทุกชนิดนะครับคือหมุนได้360องศาถ้าคุณจับแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ต้องไปเริ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้กันเกยองหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นฝึกขาดไปเลยครับด้วยการจับทุกอุปกรณ์หมุนได้360องศาแบบนี้ให้นิ้วก้อยและนิ้วนางอิสระเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะอิสระเป็นไงฮะเวลาเขียนนะผมแทบมือไม่แตะเลยนะฮะเขียนก็ฟอร์มค่อนข้างเป็นไงฮะตึงนะครับเวลาเขียนรูปเห็นไหมมือจะไม่แตะเลยอันดับแรกการโฟกัสก่อนครับต้องใช้บู๊บไหมครับคุณเก่งผมเสียดายกระดาษทีนี้ผมแนะนำเรื่องการฝึกตัวนี้ครับก็คือประเด็นนะครับและการเขียนมือเราจะไม่แตะเลยนะครับก็คือจับให้มันได้อิสระนะครับถ้าเราจับเข้าซอกตรงนี้ไปต่อยากครับต้องจับเมาส์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอยากเป็นสายพวกภาคปฏิบัติสายศิลปินสร้างสรรค์งาน3งานชิ้นงานบนโลกก็ต้องจับแบบนี้ฝึกขาดครับไม่ว่าจะเป็นประติมากรจิตรกรสถาปัตย์อะไรก็แล้วแต่ครับคุณล้วนแล้วแต่เจอเครื่องมือจิตรกรรมเหมือนกันนะครับผู้กันก็ต้องตั้งตรงใช่ไหมครับเขียนนะฮะผู้กันเขียนอย่างนี้ยากใช่ไหมฮะเครื่องสักบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นฝึกให้เริ่มต้นไปเลยก็คือเข้าซอกนิ้วนี้แล้วก็ไม่กำนิ้วนางและนิ้วก้อย
มันจะสามารถทำให้เราเห็นนะเขียนได้เห็นไหมผมเขียนได้360องศาแบบนี้นะครับบวกกันอะไรฮะทีนี้ก็คลายอุ้งมือเห็นไหมกระดูกวอร์มกระดูกหลังจากนั้นก็ฝึกความแม่นยำหางตาด้วยการกำหนดไหนมองเห็นไหมล่ะเห็นไหมต้องใช้กระดาษไก่นะเนี่ยกำหนดไว้ประมาณนี้ผมไม่ถนัดเนี่ยมันติดกล้องไงฮะอันนี้ทำเป็นเหมือนตาผมไงผมมองตรงนี้แต่หางตาผมจับตรงนี้เห็นไหมฮะเราต้องมองสองสิ่งพร้อมกันหลังจากนั้นเป็นไงฮะถ้าเป็นเส้นยาวล็อกข้อมือใช้ศอกและไหล่ทำงานมันมีสองกดจะมองไม่เห็นปุ๊บหางตาผมจับละหลังจากนั้นก็ลากความรู้สึกด้วยการมองไปที่ปากกาเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับช่องต่อไปช่องไฟทำไงครับหางตาต้องจับตามองที่ปลายดินสอแต่หางตาจะจับความรู้สึกละมันถึงจะสามารถลากเส้นขนานได้ใช่ไหมฮะจะไปทิศทางไหนหางตาต้องจับหมดก่อนฮะโอ้ยหางตาผมต้องจับหมดละมันนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นของเราเป็นไงฮะเส้นของเราจะตึงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมผมก็เริ่มเนี่ยฟอร์มมันจะได้ตึงใช่ไหมมันจะลากไปได้หมดเลยเห็นไหมหลังจากนั้นเราจะเป็นไงครับไม่ได้ใช้มือแตะเลยเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะแบบนี้เลยฟอร์มเราเป็นไงฮะเราใช้ตาทำงานครับมาเราไม่ได้ใช้การฝึกหนักนะครับแล้วผมก็มาดูตัวเองถ้าผมใช้มือซ้ายล่ะแสดงว่าถ้าผมใช้ตาทำงานน่ะผมจะสามารถคอนโทรลได้ใช่ไหมครับเพราะผมแค่ไม่ถนัดแต่ที่แน่เป็นไงผมต้องใช้ตาควบคุมไม่แตะด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้แล้วก็นะฮะจริงๆเราใช้ตานะครับเราประคองอะไรเราประคองได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวผมก็เป็นไงฮะก็ฝึกให้มันชำนาญนะลากเส้นก็มือซ้ายก็สามารถลากได้นะฮะไม่แตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการโฟกัสคือการใช้ตาทำงานนะครับฝึกหางตามันจะได้แสงเงาจะได้น้ำหนักจะได้พื้นผิวจะได้เฉดสีจะได้การลากเส้นนะครับจะได้การจัดวางนะครับเพราะฉะนั้นเขียนรูปแผ่นใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมันถึงจะได้ทุกอย่างหมดครบฝึกการจับอุปกรณ์เริ่มต้นด้วยการจับแบบนี้แล้วมันจะปูทางทุกเครื่องมือของศิลปะนะครับประมาณนั้นครับส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะค่อยๆฝึกใช้การสร้างแผนแบบมีประเด็นนะครับสเก็ตด้วนแปนนะครับคือสิ่งสำคัญผมขออันนี้ด้วยนะครับเก่งเขียวๆมันจะมีสเก็ตด้วนแปนผมทำมาหลายศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งสิ่งเหล่านั้นมันสามารถทำให้เราเรียนรู้ได้นะครับด้วยการเป็นไงฮะจะคุณจะผ่านความน่าเบื่อไปได้เนี่ยคุณต้องเป็นไงมีสเก็ตด้วนปันอีกเล่มนึงครับมันนี่ฝึกสร้างสเก็ตด้วนปันของตัวเองครับก็คือผมได้ทำงานเป็นนักออกแบบเป็นสถาปัตย์นะครับเป็นเขียนแบบวิศวกรรมอะไรพวกนี้ผมไม่ใช่ว่าอะไรครับมันเป็นการเรียนรู้แบบเข้าใจได้ด้วยกันสมมติผมจะไปทำสักคิ้วผมยังจะทำยังไงดีถ้าผมจะวางแผนการเรียนผมวิธีการคิดผมนะครับก็คือแบบนี้ผมจะต้องดูผลลัพธ์ก่อนคิ้วความต้องการของตลาดคืออะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมไม่เคยสักคิ้วเมื่อผมไปดูผลลัพธ์เสร็จผมจะศึกษาผลลัพธ์ที่สำเร็จก่อนทรงไหนดังทรงไหนที่คนดูหน้าตาแบบไหนผมจะไปรู้จักผลลัพธ์ของความสำเร็จก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อผมเข้าใจผมจะมาถอดปัจจัยของการทำงานร่วมอย่างเช่นสักคิ้วต้องการอะไรต้องการสีเป็นแบบไหนสีเป็นรูปแบบพิกเมนต์ใช่ไหมครับสีเป็นรูปแบบของเหลวเนี่ยมีสีกี่แบบ2แบบนะครับแบบไดและแบบพิกเมนต์ผมรู้แล้วเห็นไหมวิธีการตีกรอบตัวเองก่อนฮะก็คือการทำงานที่ผมไปเจอมาคือผมไปดูความสำเร็จก่อนคือคิ้วทรงไหนผมไม่รู้แหละตอนนี้ไม่เคยเรียนหลังจากนั้นผมจะไปดูอะไรครับตีกรอบลงมาว่าปัจจัยการทำงานร่วมมีอะไรบ้าง1คือเครื่องมือ2ก็คือตัวนำพาตัวสื่อหรือสี3คือวิสัยทัศน์ผิวหนังทำงานร่วมกันใช่ไหมครับเพื่อให้มันสักติดบวกกับผมไปเห็นความสำเร็จมาคือทรงนี้เป็นไงครับผมจะเริ่มสร้างเครื่องมือนำพาเครื่องมือแบบไหนดีตอบโจทย์และ
แบบนี้ได้บ้างใช่ไหมครับเป็นไงครับเราค่อยมาเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้แบบนี้คุณจะเข้าใจทุกเครื่องมือนะครับแต่ถ้าคือถ้าคุณเรียนรู้ความสำเร็จก่อนก็คืออย่างเช่นผมศึกษาแบบลักษณะชั้นผิวหนังอยู่นี่ผมศึกษาผลลัพธ์ก็คือสีอยู่นี่ของชั้นผิวหนังหลังจากนั้นเป็นไงครับผมศึกษาความสำเร็จออกไปแบบนี้ก็คือรู้จักอะไรตัวนำพารู้จักอะไรครับอุปกรณ์รู้จักอะไรครับสีแล้วค่อยมารู้จักศิลปะเป็นไงครับมันเข้าใจขาดวัตถุประสงค์แต่ถ้าเราไปศึกษาภายนอกผิดถูกครับเครื่องมือกี่ชิ้นเพื่อมาได้เครื่องมือแบบนี้เป็นไงฮะต้องดอดกี่ครั้งเพื่อจะได้ผิดถูกตัวนี้สุดท้ายเป็นไงครับผลลัพธ์เวลาแต่ถ้าเราไม่ยึดติดวิธีการเราจะศึกษาไปที่ความสำเร็จผลลัพธ์หลังจากนั้นเราจะศึกษาเครื่องมือเองนะครับว่าไม่เราจะไม่เกี่ยงว่าเส้นตรงเนี่ยเราจะมีวิธีการแบบไหนให้มันได้เส้นตรงนะครับการตีกรอบผมก็เลยว่าไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แล้วนะครับต้องมีแผนแบบนี้นะครับผมให้ดูตัวอย่างนะครับทักษะความสามารถล้มและลุกเร็วผมบอกเลยนะฮะไม่ได้ขายของนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับสัดส่วนมนุษย์บนโลกใช่ไหมครับคนมากขึ้นระบบนิเวศต้องทำให้เราใช้เงินมากกว่าพื้นที่ปลูกเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เราไม่พอกับมนุษย์จึงต้องใช้ศิลปะเข้าไปในห้องนอนเขาบ้างเข้าไปในเรื่องของชีวิตเขาบ้างเพราะฉะนั้นยุคนี้ผมบอกเลยว่ายุคของการคือมันที่ดินไม่พอกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับต้องใช้ความสามารถแล้วอย่างเช่นสุนทรียศาสตร์คือความรู้สึกเนี่ยยุคนี้คุณต้องใช้ศิลปะนะครับทำการตลาดบ้างศิลปะการขายศิลปะการพูดนะครับเรียนรู้ศิลปะไว้มีประโยชน์แน่นอนครับมันไม่ได้ลงทุนนะครับเป็นอะไรนะฮะมันอยู่ที่ความเข้าใจหลังจากนั้นเราไปพลิกแพลงเอานะครับประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ผมมานำเสนอใช่ไหมครับไม่ต้องเรียนจบให้สูงครับเรียนออกให้กว้างนะมีแผนนะครับโอเคประมาณนั้นครับก็คือเผื่อเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเนี่ยคือสเก็ตด้วนแปนนะแยกเป็นส่วนๆมันสามารถทำได้ครับล้มเวลาได้ครับวันนี้คือความจริงเราเลือกได้ผมว่าเลือกลุยดีกว่านะครับสำเร็จ 2% มันแตกต่างกว่าไม่ทำแล้วล้มเหลว 100% นะครับโอเคนะครับก็มีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไม่ได้วันนี้เขาแจกทุนนะครับ3ท่านทุน 5,000 บาทนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการประกวดภาพวาดภาพเหมือนนะครับเพื่อหาคนที่ใจรักจริงคืออยากได้โอกาสใช่ไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสวันนี้ผมจึงอยากสร้างโอกาสผมเชื่อว่าผมสร้างโอกาสวันนี้วันหน้าคนที่ได้รับเนี่ยจะสร้างต่อไปนะครับให้กับสังคมไทยในสิ่งดีครับแล้วก็เดี๋ยวภาพเรียลลิติกเนี่ยผมตัดสินด้วยการคุณต้องขยันอดทนคุณถึงสามารถเขียนได้ไม่มีเด็กเส้นแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับให้ศิลปะพูดเองใช่ไหมครับโอเคงั้นวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับเฮ้ยกดปิด